ท่านผู้ชมกลับมาที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับนี่คือคู่เอกของวันนี้การถ่ายทอดสดศึกอยุธยาซิตี้พาร์คยอดมวยโลก WBA ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านขจรศักดิ์เจริญโสภาทีมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในวันนี้เริ่มแล้วครับการป้องกันแชมป์ครั้งที่5ของยอดมงคล CP เฟรชมาร์ทผู้ชกเป็นอินโดนีเซียนะครับชื่อโดมิเนโนเคบามาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่ายอดมงคลนะครับจะเอาอยู่หรือไม่อยู่ส่วนโดมินะครับเนโนเคบานี่ชาวอินโดนีเซียวันนี้รับรางวัลไปแล้วจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็หลังการขายนะครับหลังการขายแล้วเนี่ยคือเข้าศูนย์ซ่อมนะครับของโตโยต้าเคมอเตอร์ได้ถึง8ปีเลยทีเดียวนอกจากสร้อยคอทองคำที่ได้รับไปแล้วนะครับมีเงินอัดฉีดมาแล้วนะครับจากคุณชรออุทัยอดีตที่ปรึกษาท่านตีว่าการกระทรวงมหาดไทยวัชนะวันนี้ 5,000 บาทปั๊มน้ำมันคานเท็กซ์ครับมวกเหล็กดำรงบริการอีก 5,000 บาทนี่ท่านอำเภอส่งทีมกองเชียร์มานะครับนำโดยท่านกำนันสุวัฒน์สนิทชัยรองหมวยกำนันตั้มและชาวมวกเหล็กมาหลายสิบชีวิตกำลังใจครับเสียงเชียร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียววันนี้แหละครับเสียงเชียร์จากพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยาแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางหน้าจอช่อง7สีนี่แหละครับทำให้ยอดมงคลปีหน้าครับปีหน้าน่าจะพร้อมแล้วนะครับในการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ทำได้เกือบนะครับในฐานะแชมป์เฉพาะการเดินทางบินไปยังประเทศอาร์เจนตินานะครับแล้วก็ไปพลาดท่าแพ้เจ้าคาร์ลอสเลเวโคแบบสุดมันเลยทีเดียวผู้ชิงของยอดมงคลนั้นเป็นอินโดนีเซียครับดูตรงไหนก็จำง่ายเลยครับโดยเฉพาะทรงผมนั้นเหลือร้ายจริงๆครับเป็นสิว่าฝีมือจะแน่เหมือนทรงผมไหมแต่ว่าตอนนี้ครับเจ้ากิ๊กว่าที่แชมเปี้ยนโลกตอนนี้เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับทรงนี้นะครับโดมิเนโนโคบ้านี่แม้ถ้าหากว่าตั้งชื่อทรงผมนี่ชื่ออื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดครับนอกจากทรงงูเก่งกองครับ หมดยกหนึ่งเริ่มเข้มผลงานยกแรกนะครับของการป้องกันแชมป์ครั้งที่5ยอดมงคล CP เฟรชบาทนักชกจากพวกเหล็กกับเนโนเคบาจากอินโดนีเซียขอบคุณบริษัทแสงไทยคามิคอนจำกัดขอบคุณโทนาฟเยนเตรกเครื่องดื่มตราช้างปุ๋ยท็อปวัน ICP International บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยยกที่2ครับมาลุ้นบนเวทีต่อนะครับรางวัลเหมือนเดิมเลยช้างทางวันนี้นะครับกาแฟวันแมนคอฟฟี่นะครับไอเอรัศมินสมบัติเสริฐนี่เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับวันนี้มาร่วมสนับสนุนกันเต็มที่เลยมีวางทั่วที่แถวร้านนะครับทั่วประเทศเลยหน้าโรงทัศน์ก็มีด้วยนะครับที่เครื่องปูเซนเจียวหนังเหมือนกันขอบคุณคุณสุทธิภาลานะครับเซฟทีคัทขอนแก่นไปไหนไปด้วยยก2ยก2เข้มข้นครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อัดฉีดทองคำไปแล้ว10บาทเนี่ยแหละครับกำลังใจดีเจ้ากิ๊กตอนนี้ต้อนอยู่ที่มุมเลยทีเดียวสดสดอีก 10,000 นะครับสดสดอีก 10,000 โอ้โหรางวัลเยอะกะเอาอยู่เลยทีเดียวรางวัลรับไปแล้วนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์โดนแล้วครับโดนหมัดขวาแล้วในโอเคบ้างแล้วก็เข้าศูนย์ซ่อมนะครับอีก8ปีเลยทีเดียวนะประกันด้วยนะครับอ้าวดรพงษ์เศรษฐไพฑูรย์ลุ้นนะครับไม่ดูครับอยู่ตรงกันนะฮะดาวสดเมจิด้วยโอ้โหลงไม่ลงไม่ออกมาจากมุมด้วยครับดูครับในโอเคบ้างวันนี้มาดุมากครับแหมหลังจากได้ละครจากท่านดรพงษ์บอกว่าปีหน้ายอดมงคลต้องชิงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โชว์ฟอร์มดุเลยทีเดียวยกหนึ่งว่าดีแล้วยกสองดีกว่าเห็นครับกรี๊ดเลยนะครับแฟนๆชาวพวกเหล็กกรี๊ดเลยทีเดียวกรี๊ดเลยซีรีน่าคงจะโดนสักมาด้วยนี่มาเลยนอกเหนือจากแฟนแฟนก็มาลุ้นเอากรี๊ดเลยนะครับเต็มที่เลยเอากองเชียร์แฟนคลับจากพวกเหล็กยอดบางคนไปไหนไปด้วยเนื้อออกตกอีสานไปหมดโอ้ต้องขอบคุณครับศูนย์การค้าอุทยาซิตี้พาร์คนะครับนี่แหละครับนำเอามวยระดับโลกมันแบบนี้ให้พี่น้องได้รับชมกันสดๆเลยทีเดียวโอ้เถียงแล้วโดมิเถียงแล้วโอ้ขาของยอดมงคลใช้ได้ยกนี้ถือว่าดีทั้งคู่ต้องดูครับอย่างนี้ไม่ดูไม่ได้ไม่แ
มีเบรกครับแม่มีติดลิสเบรกครับนิโนเคบ้าเคยจริงวันนี้ขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาคคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชพึ่งชูจำกัดโสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตราโสมเกาหลีตังกุยจับนีเวียฟอร์เมลและนิสันนาวาร่ามาลุ้นต่อยก3มา2ยกนี่ต่อยกันมันนะครับวันนี้ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับพร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วย21สาขาแล้วก็บริการล้างท้ายอีกทั้งหมดนะครับคือเป็นการเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ของ Toyota K Motor ถึง8ปีเลยเอ้าต้องห่วงเลยครับ Toyota K Motor ตอนนี้เปิดเกมดุมากครับเจ้ากิ๊กยอดมงคลนี่แหละครับแหมชกตามเสียงเชียร์แฟนๆเลยครับวันนี้ดูอย่างนี้แล้วคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับดูฟอร์มอย่างนี้แล้วดูเจ้ากิ๊กยอดมงคลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากต้องการน็อกอย่างเด็ดขาดน็อกลูกเดียวเอ้ามาดูทางดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับไก่ย่าง5ดาว CP เมจิแล้วก็จูเจียงฟูเซินเจียวหนังวางทั่วประเทศนะครับเป็นชมไทยจีนด้วยนะครับคุณสายชนคุณแอร์ก็มาลุ้นกาแฟวันแมนคอฟฟี่นะครับมีวางตามร้านที่ตลาดไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวเราเริ่มเห็นหมัดชุดของยอดมงคลเลยนะครับ1 2 3แม้แต่ก็ต้องชมนะครับอินโดเคบ้าจากอินโดนีเซียคนนี้ฟิตห้าวสู้โอ้โหแล้วจังหวะแกบวกนี่น่ากลัวครับเนี่ยแหละครับแกปิดเหมือนปิดให้เราต่อยก่อนครับเขารอจังหวะบวกนะครับลักษณะดูครับใครยอมเป็นคนต่อยก่อนแล้วเขาบวกเขาสวนไอ้เปียนไม่ใช่ธรรมดานะครับเปียกกิ่งกองไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันลงไม่ลงมาแต่ว่ายอมเป็นคนเราก็ใช้ได้เลยนะครับแน่นแล้วก็รอโปรแกรมที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกนะครับในต้นปีนี่แหละครับในต้นปีเอ้ามาดูว่ายอดมงคลทำได้หรือเปล่าวันนี้ชาวพวกเหล็กมาเพียบเลยเพียบเลยคือว่าเสียงเชียร์ของแฟนคลับที่ติดตามผลงานของเขานั้นจะส่งพลังไปให้เจ้ากิ๊กยอดมงคลไม่เหนื่อยครับหมดยกภาพช้าเป็นผลงานยก3นะครับกำลังจะขึ้นยก4ก็ถือว่าเจ้ากิ๊กทำได้ดีนะครับทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวมัดชุดเห็น1 2เห็น1 2 3เห็นผู้บริหารแล้วก็ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งแขกพิเศษของเรานะครับนั่งเป็นกำลังใจผมกันต่อครับยก4เกมเริ่มเข้มข้นขึ้นขอบคุณบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถแท็กเตอร์คูโบต้าบริษัทลอริสจำกัดทีมแต่งผมออดัสเอ็กตร้าแม่อันตรายอันตรายจริงๆนะครับไม่ง่ายนะครับยอดบางคนยกนี่ยก4แล้วโอ้โหกระขุดมาเลยทีเดียวก้มต่ำเกินไปเตือนแล้วครับกรรมการเตือนแล้วนะครับก้มต่ำเกินและในวันเสาร์หน้านะครับวันเสาร์ที่8ครับทองสวนภูรีสอร์ทโดยประธานดิ่งอยุธยาครับให้การสนับสนุนศึกมวยไทยลูกหลานนายขนมต้มต้านภัยยาเสพติดณตลาดแกนไนท์พลาซ่าอยุธยาก็เรียนเชิญได้ครับเสาร์หน้าเสาร์ที่8ตุลาคมต้องขอบคุณครับประธานดิ่งอยุธยาคลองสวนภูรีสอร์ทแล้วตอนนี้ยก4เข้มข้นเหลือเกินติดอยู่ในมุมเนโนเคบ้าติดอยู่ในมุมครับไม่หนีด้วยครับยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดอยู่ในสายเหลี่ยมไม่ยอมหนีด้วยยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดเอาปังเข้าไปเอาวัดดวงแล้ววัดดวงต้องปิดให้ดีนะครับเจ้ากิ๊กยอดมงคลเคบ้าเชื่อนะครับว่าเชื่อว่าตัวเองนั้นต้านพลังหมัดของเจ้ากิ๊กได้โอ้โหนี่เขาบอกปีที่แล้วครับปีที่แล้วเขาเดินทางมาเป็นคู่อุ่นเครื่องให้สุริยันด้วยนะครับโอ้โหอดีตแชมป์เปี้ยนโลกเพราะฉะนั้นเจ้ากิ๊กวันนี้เจอโจทย์ยากโจทย์ยากเหมือนกันวันนี้ก็ดีกรีไม่ธรรมดานะครับสำหรับอินโนเคบ้าโอ้วันนี้รางวัลเยอะแล้วหลายหมื่นแล้วนะครับตอนนี้หลายหมื่นเลยทีเดียวที่จะมอบให้กับทางยอดลงเอ้าขวาอีกหมัดนึงโอ้โหดูมีนะครับแกก็สู้เหนียวเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่เหนือประสบการณ์นะครับสำหรับนิโนเคบ้าเข้าไปอยู่อีกในมุมเก่านะครับเข้าไปมุมเก่าแม่เหมือนท้าทายครับเหมือนจะท้าทายยอดมงคลครับปลายยกปลายยกปลายยกอันนี้ชุดหนึ่งซ้ายมาเอ้าหมดยกก่อนหมดยก
ผลงานยก4นะครับก็ยังคงเส้นคงวานะครับผลงานของเจ้ากิ๊กยอดมงคล CP Placement ผู้บริหารคุณปราณีด่านชัยวิโรจน์ท่านรองผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาดร.มนัสโนนุชนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้ากิ๊กนักสู้จากมวกเหล็กกราบขอบคุณทั้ง 3-4 ท่านนะครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานกลุ่มในเครือบริษัท Starwell Business 1998จำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐกลางครับทวินสเปเชียลเครื่องดื่มเกลือแร่ซินาจี้เครื่องดื่มเกลือแร่ร้อยยันดีน็อกไม่น็อกครับยก5เอียงแล้วนะครับเดี๋ยวมีเอียงโอ้โห1 2ของยอดมงคลอัดเข้าไปอีกอัดโอ้โห1 2 3เลยทีเดียววันนี้รางวัลนะครับคุณสายชนชายพิสกุลจากสุนไพจีนนะครับจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนี่วางทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วก็กาแฟวันแมนคอฟฟี่นะครับแอร์เอนะครับคุณรัศินสงประเสริฐคุณบุรชาติชุนสาครนี่ตอนนี้นะครับมีวางที่โลตัสนะครับแล้วก็ที่ร้านตำหนักไทยทั่วประเทศด้วยครับนี่กำลังจะผ่าน1นาทีของยกที่5แต่ดูแล้วเจ้าบางคนนี่ต่อยมากนะครับต่อยเยอะจริงครับต่อยไม่ใช่ธรรมดาต่อยตลอดเวลาแต่ดูครับนิโนเคบ้ายังไม่ไปง่ายๆเกือบจะครึ่งทางแล้วเหนียวครับเหนียวถือว่าทำเป็นอ่อนนอกแข็งในครับและดูจังหวะแกโต้บวกเข้ามานะครับดูอันตรายเลยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้เจ้าเก๊กประมาทไม่ได้เด็ดขาดดูเหมือนว่าแผนยังเป็นแผนเดิมนะครับนิโนเคบ้าต้นนั้นปล่อยให้ยอดบางคนต่อยก่อนแล้วเขาจะไปสู้ช่วงกลางยกถึงปลายคือโต้กลับแม้กระทั่งคุณกฤษศักดิ์นะครับจากซีรีน่าสิงห์ครอบราด้วยคุณทรงวิทย์ยังลุ้นเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแทบไม่แน่จริงนี่ไม่มีต้นหอมแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้ผมทรงไอ้งูเก่งกองได้ยังไงเดี๋ยวมีเอามุมแดงแล้วมุมแดงแล้วมาแต่ว่ากระโต้ตลอดเหมือนกันมาติดอยู่ในสามเหลี่ยมมุมแดงนะครับเอาละครับเริ่มช้าแล้วนะครับดูนะครับอาการของยินโนเคบ้าเริ่มจะช้าครับอู้ก้มต่ำจะใช้ศีรษะเป็นบิ๊กบัมเปอร์เป็นการชนนะครับเราขึ้นบนแล้วประสบการณ์ของเราสูงครับนี่แหละครับเลือกต่อยนะครับไม่มีมั่วสำหรับเจ้าเก๊กตอนนี้แหมโชว์ฟอร์มได้ดีครับมันจะบางครั้งนี่มองว่าดึงซีรีส์มาแล้วก็จะสู้ไม่ได้แต่นี่พลาดไม่ได้นะครับยอดมงคลพลาดนี่จบข่าวเลยนะครับหมายถึงว่านี่เนี่ยแค่ไปอยู่ตรงนี้เกือบนาทีนึงเลยนะครับหมดยก5เดี๋ยวตามต่อครับท่านพักสายตาผลงานยกที่5ครับดูนะครับโดนไหมโดนนะครับแต่ทนได้ครับต้องยอมรับครับว่าโดมิเนโนเคบ้าเนี่ยอึดทนใช้ได้เลยครับขอบคุณนะครับคุณสายชนใจพัสกุลจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โรงพยาบาลเปาโลโมโมเรียนโรงแรมสยามโซซิตี้และโรงแรมสยามพาราไดซ์โดยคุณเจยพัฒน์มหาวรสิทธิคุณพิธภัณฑ์กาแฟวันแมนและเทอร์โบชาคุณประสานชัยเทอร์โบชามาลุ้นครึ่งทางแล้วนะครับคุณสุทิพย์ภาลาเซฟทีคัทจากขอนแก่นมาลุ้นครึ่งทางแล้วยก6ครับของเรานี่ยอดมงคลนะครับ CP Placement กับโดมิชาวอินโดนีเซียนะครับวันนี้รางวัลเหมือนเดิมนะครับที่รับไปแล้วเนี่ยทองคำ10บาทจาก Toyota K Motor นะครับจะจองทุกรุ่นของ K Motor นึกถึงเลยนะครับไปที่นั่นเลยทีเดียวโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ทั้ง Hilux Revo หรือว่า Fortuner นะครับรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเลยทีเดียวนะครับจาก K Motor ด้วยมาถึงครึ่งทางแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดของทั้ง7และผู้ชมที่ชมสดๆอยู่ที่อยุธยาซิตี้พาร์คแห่งนี้คงถามอยู่ในใจว่ายอดมงคลจันน็อกนิโนเคบ้ายกไหนติดตามเลยครับเข้มข้นดุเดือดเนี่ยแหละครับดูลีลาแกนี่ใช้ได้เลยทีเดียวครับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสัมภารหมั่นมากเลขานุการนายกอบจ. อุทัยธานีรวมถึงประธานกลุ่มก็อดไรเดอร์ด้วยนะครับตอนนี้เบียดติดยอดมงคลดูแล้วไม่ง่ายนะครับที่จะคว่ำต้องใช้เวลาตัวนี้มาถึงครึ่งทางแล้วด้วยวันนี้ทางดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับในเครือจตุรพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนก็ทั้งไก่ย่างฮะดาวนมสดเมจิพร้อมทั้งจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังด้วยกาแฟวันแมนคอฟฟี่แอร์บริการชุนสาครแล้วก็คุณรัศมีสงประเสริฐนะครับกรรมการผู้จัดการด้วยครับเลยฮุกซ้ายเต็มเลยนะครับหมัดสุดท้ายวันนี้ต้องชมนะครับยอดมงคลโอ้ต่อยได้ดีครับแล้วก็ต้องชมผู้ชิงด้วยนะครับว่าเหนียวแน่นอึดวันนี้ต้องยอมรับว่าโดมิเนี่ยครับจะ
อินโดนีเซียนี่กันเหนียวแข็งด้วยนะโอ้โหขวาหมัดนี้คุณทรงวิทย์คุณกระจกศักดิ์สะดุ้งเลยทีเดียว1รางวัลอัดฉีดมีอยู่นะครับจากคุณชลออุทัย 5,000 บาทปั๊มตราดาวครับปั๊มคานเทคที่มวกเหล็กดำรงบริการอีก 5,000 เมื่อกี้ขวาจิ้มลำตัวสวยครับโอ้โหแกออกไปยืนสูดลมหายใจลึกเลยทีเดียวตอนนี้ยอดมงคลปลายยกปลายยกอยู่ไม่อยู่หมดยก6ครับยังน็อกไม่ลงตับชานะครับครึ่งทางครับยก6ป้องกันแชมป์ครั้งที่5ของยอดมงคล CP Placemart ผู้ใหญ่หลายท่านยังนั่งเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับก็กราบขอบพระคุณครับคุณดร.มนัสโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ในฐานะประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันคุณปราณีดานชัยวิโรจน์กรรมการอำนวยการอยุธยาซิตี้พาร์คในฐานะประธานจัดการแข่งขันกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณกระจรศักดิ์เจริญโสภามาณโอกาสนี้และขอบคุณนะครับคุณสำพรานมันมากเลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและประธานกลุ่ม God Rider ครับแล้วก็ประธานบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับขอให้หายเร็วๆนะครับเสียนาโรคคุณวิรัตของเราวันนี้มานั่งชมอยู่ด้วยเลยทีเดียวเอาน็อกได้หรือไม่ได้ยกนี้ยก7เอาขวาหมัดอีกหมัดนึงไม่ชอบชอบมุมนี้จริงๆครับ God Rider มุมนี้แหละครับมุมกลางนี่มาเป็นครั้งที่4แล้วครับแต่ว่าโดนลำตัวแล้วมีสะดุ้งให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับโอ้โหแกดักงัดขวาดีที่ไม่โดนติดตามครับอนาคตปีหน้าโอ้โหนี่ครับโดนจัดหนักต้องออกไปครับยังไม่ไปครับยังอยู่ต้องเล่นลำตัวนะครับบนไม่ได้บนแกแข็งมากเพราะว่าโดนมีขวาอีกหมัดนึงมาผมไอ้พวกกินกองกระจายเลยทีเดียวทำไม่น็อกก็ช้ำไปหลายวันแล้วครับถ้าแบบนี้ถ้าไม่น็อกวันนี้ช้ำอีกอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาโดยคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์นี่แหละครับตอนนี้ผ่านยกนี้ไปได้นี่มันจะยืดเยื้อนะครับจะเป็น12ยกครับจะไม่ได้น็อกนี่ต่อยเป็นพันหมัดแล้วนะครับหลายยกมาแต่ก็อึดต้องยอมรับว่าอึดด้วยนะครับคงเราต้องโป่งบุกสองเอ้าโดนโต้เหมือนกันเอ้าหนึ่งสองมาเอ้าโดนโต้ไม่แรงเอ้าหุกซ้ายมาอีกหมัดหนึ่งยอดมงคลโอ้โหแกทนใช้ได้เลยนะครับเหนียวครับต้องเรียกว่าเหนียวเรียกว่าชั้นเชิงฝีมือต้องยอมรับครับเป็นรองแชมเปี้ยนของเราครับแต่ว่าแกรออาศัยลูกบวกนี่แหละครับเนี่ยปิดให้ต่อยเดี๋ยวคอยดูแต่พูดภาษาบ้านๆกันครับถ้าพูดภาษาบ้านๆว่านี่ไม่ใช่เคี้ยวง่ายๆหลายยกแล้วนะครับโปรโมเตอร์ปิยรัตน์นะครับก็กำลุ้นอยู่ตลอดระวังนะเถอะว่าจะนำไปชกต่างประเทศอีกเยอะอีกหลายคนเลยนะครับหมดยกก่อนศึกนี้ยืดเยื้อซะแล้วครับขอบคุณ GSD นะครับขอบชานะครับผลงานในยกที่7กลายเป็นศึกที่ยืดเยื้อเกมเหนื่อยแล้วนะครับจำนวนหมัดของยอดมงคลเจ้ากิ๊กต่อยนั้นมากมายโอ้โหกองเชียร์ตัวจิ๋วที่สุดครับตั้งแต่เคยเห็นมาขึ้นยก8ครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นั้นจำกัดมหาชนขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้ามาลุ้นบนเวทียก8นี่นะครับวันนี้ประธานบริษัทเพชรดีบ็อกซ์โปรโมชั่นของเรานะครับเสนาคุณวิรัตนั่งดูอยู่นะครับตอนนี้ก็ร่างกายเริ่มเข้าที่ตลอดเลยทีเดียวเอาใจช่วยครับนั่งชมอยู่ด้วยแล้วคงจะนึกว่าเมื่อไหร่เจ้ากิ๊กจะพาเดชศึกยอมรับเลยครับมาถึงยกที่8สุดมันเลยทีเดียวเจ้ากิ๊กอยู่ในแผนการสร้างแล้วครับหวังว่าจะให้เป็นแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักอีกคนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับตอนนี้ประเทศไทยมีแชมเปี้ยนโลกเพียงแค่2คนนะครับก็คือวันเฮงกับน็อกเอาท์ภายใต้การสนับสนุนของ CP ทั้งเพชรดีทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นเดียวกันแต่ว่า2สถาบันด้วยวันนี้ยอดมงคลเจอ
เจอเหนียวยังกระตังเมเลยครับต้องเรียกอย่างนี้ครับชาวโมกเหล็กมาลุ้นกันเต็มเหยียดเต็มที่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาแล้วก็เข้าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์นะครับรับประกันถึง8ปีจากเคมอเตอร์เลยทีเดียวทุกรุ่นจองได้นะครับของเคมอเตอร์ตอนนี้ครับยกทั้งใจทุกอย่างแล้วนะครับทั้งสั้นทั้งยาวทั้งฮุกทั้งอัปเปอร์คัททั้งลำตัวหน้าท้องชายโครงต่อยทุกจุดแล้วมีโนเคว่ายังอยู่ครับมากระทนทายาทใช้ได้ไม่มีทิ้งตัวยังสู้อยู่เนี่ยแหละครับแหมก่อนชกนี่เขาประกาศเลยครับจะมาแย่งแชมป์พร้อมกับอันดับโลกของเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้ากิ๊กต้องเน้นเบียดติดแล้วก็ในวันเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่8นี้นะครับประธานดิ่งอยุธยานะครับคลองสวนภูรีสอร์ทจะให้การสนับสนุนศึกมวยไทยลูกหลานนายขนมต้มต้านภัยยาเสพติดที่ตลาดแกรนด์ไนท์พลาซ่าอยุธยาครับเรียนเชิญนะครับเสาร์หน้าเสาร์ที่8มากันได้มากันได้เลยทีเดียวเยอะๆอ้าวปลายโอ้โดนเอียงเอียงแล้วนะครับเอียงแล้วไปไม่ไปไปไม่ไปเอาเอาอีกปลายยกปลายยกเขาจะโต้ช่วงปลายนะครับจะโต้ช่วงปลายครับแผนเขาหมดเย็นนะครับอาชาผลงานยก8นะครับก็ยังคงเส้นคงวานะครับสำหรับเจ้ากิ๊กยอดมงคลต่อยสม่ำเสมอแต่ในขณะที่คู่ชิงเนโนเคบ้ายกที่แล้วออกหมัดน้อยนะครับออกหมัดน้อยอ้าวหัวไหลอ้าวไหลเป็นอะไรครับไม่ออกจากมุมไหลขวายอมครับยอมไปแล้วโรมิเนโนเคบ้ายอมครับไม่ออกจากมุมในยกที่9อย่างนี้ก็ชนะเทนิเกอร์น็อกเอาท์นะครับชนะเทนิเกอร์น็อกเอาท์ครับหัวไหล่บาดเจ็บแล้วครับสำหรับคู่ชิงแต่ก็อึดทนทายาทครับอย่างที่ผมเรียนนะครับเหนียวยังกระตังเมสุดท้ายไม่ลุกจากเก้าอี้นะครับไม่ลุกจากมุมแล้วก็แจ้งกับกรรมการผู้ชี้ขาดว่าหัวไหล่เกิดบาดเจ็บนะครับหัวไหล่ด้านขวาดูนะครับ 1-2 ในผลงานของยอดมงคล CP Freshmart ป้องกันแชมป์ครั้งที่5ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับดูนะครับต่อยเต็มๆนะครับ8ยกจะว่ากันตั้งแต่ยกที่1แล้วก็สุดท้ายช่วงหมดยกที่8ให้น้ำกำลังจะขึ้นยก9ผู้ท้าชิงคือโดมิเนโนเคบ้าไม่ลุกออกจากมุมครับแล้วก็ชี้ไปที่หัวไหล่ด้านขวาของตัวเองให้กรรมการผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดได้เห็นว่าเขาบาดเจ็บนะครับไม่สามารถชกต่อได้ก็เป็นการชนะเทคนิคน็อกเอาท์ในยกที่9ยกที่9นะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับสำหรับยอดมงคลไฟนี้ของเขาที่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อทำศึกใหญ่ต้นปี60ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับการชนะชนิดหมดทางสู้ของเนโนเคบ้าเชิญพบกับคุณสมิงขาวเชิญครับขอบคุณครับคุณชัยทัศน์ครับเป็นอันว่ายกที่9นะครับยกที่9ทางยอดมงคลนะครับ CP Freshmart ก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างงดงามโดยชนะเทเดกราแบบหมดทางสู้นะครับในรุ่นไฟเวทของ WBAP ABA ในโอกาสนี้นะครับขอได้เชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณขจรศักดิ์เจริญโสภาท่านพลตำรวจตรีพลตำรวจตรีนะครับสุทธิพวงพิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาด้วยครับแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองอยุธยาคุณณรงค์ด่านชัยวิโรจน์นายกอบต.เกาะเรียนนะครับคุณสักราชอำวงแล้วก็เลขานายกอบจ.นะครับอุทัยธานีนายสัมพรานหมั่นมากนะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับอยู่ด้านหน้ากันเลยทีเดียวนี่เลยครับวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณขจรศักดิ์เจริญโสภาพร้อมทั้งวันนี้นะครับนายกเทศมนตรีอยุธยาเมืองอยุธยาของเราคุณณรงค์ด่านชัยวิโรจน์พร้อมทั้งท่านพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับวันนี้ก็ชกได้งดงามมากๆเลยทีเดียว